นับสนุนโดย Titleist กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะแหมยังติดลมช่วงที่แล้วอยู่เลยคือไปซ้อมมวยเนี่ยกลับมาต้องซ้อมกอล์ฟนะไม่ได้ซ้อมอย่างอื่นนะ เดี๋ยวคนที่ยังทั้งบ้านจะเดือดร้อนจะเดือดร้อนขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะครับนำมาช่วงนี้มาดูคนคลั่งอุปกรณ์กันบ้างยังไงบ้างคะโปรเจกต์คือพอพูดถึงความตีง่ายแล้วก็ตีไกลเนี่ยเรามักจะถึงไม้ต้องนึกถึงไม้กอล์ฟญี่ปุ่นก่อนเลยเพราะว่าไม้กอล์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไม้กอล์ฟที่1เหมาะกับสรีระคนไทย2ไม้กอล์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไม้กอล์ฟที่เจาะตลาดคนที่ตลาดกลุ่มใหญ่คือคนที่เวลาซ้อมน้อยต้องการอะไรที่ตีง่ายและตีได้ระยะนะครับเรื่องเทคนิคนะใช่ครับในญี่ปุ่นวันนี้ก็โปรเอกจะพาไปพบกับอุปกรณ์ใหม่จากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ตีง่ายและเหมาะกับนักกอล์ฟทุกประเภทจะไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับท่านนักกอล์ฟครับขอต้อนรับท่านนักกอล์ฟเข้าสู่ช่วงโปรช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Second Golf ธัญญาพลาซ่าชั้น3นะครับอยู่กับคุณเพียรพัฒน์จักรไพศาลหรือคุณฉางสวัสดีครับคุณฉางครับสวัสดีครับโปรเอกขออนุญาตเรียกน้องฉางนะได้เลยครับวันนี้อุปกรณ์ที่จะมาคุยกับน้องฉางเนี่ยคือ on off ครับผมอยากให้น้องฉางช่วยอธิบายหรือเล่านะครับความเป็นมาของ on offแค่กับธนากรนิดนึงครับได้ครับถ้าพูดถึง on off เนี่ยนะครับอาจจะดูเหมือนว่าเป็นแบรนด์ใหม่นะครับแต่ถ้าผมขอย้อนประวัติกลับไปสัก 15-20 ปีที่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม้กอล์ฟก็ยังเป็นก้านเหล็กที่ค่อนข้างหนักใช่มั้ยครับon off เนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับภายใต้ชื่อของคำว่าไดว่าจะเปลี่ยนรีแบรนด์มาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเป็นคำว่า on off ครับนะครับทีนี้ธนากรที่เล่นกอล์ฟมานานๆนะครับต้องใช่แต่ก่อนเนี่ยไดว่าเนี่ยคือเขาดังจากเบ็ดตกปลาใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นไดว่าก็มาทำอุปกรณ์กอล์ฟแรกๆเลยที่มีการกราฟไฟก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงแบรนด์นี้แล้วเนี่ยประสบการณ์ในการทำเนี่ยยาวนานแน่นอนนะครับแล้วก็มีการรีเสิร์ชแอนด์เดเวล็อปมาตลอดเวลานะครับช่วงเวลา 15-20 ปีนะครับผมมั่นใจได้ในคุณภาพของตัวนี้ครับนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงแบรนด์ออนออฟเนี่ยครับน้องฉางอยากให้น้องฉางช่วยอธิบายท่านนักกอล์ฟว่าเมื่อนึกถึงออนออฟเนี่ยกอล์ฟของออนออฟเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับคาแรคเตอร์ของ on off เนี่ยค่อนข้างที่จะต่างจากแบรนด์อื่นสักหน่อยนึงนะครับคือแบรนด์อื่นทั่วไปเนี่ยพอพูดถึงไม้กอล์ฟเนี่ยจะต้องหยิบขึ้นมาแล้วจะต้องบอกได้เลยว่าไม้ตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ทำให้ตีกอล์ฟได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับแต่ on off เนี่ยพอหยิบไม้ขึ้นมาเนี่ยถ้าสังเกตได้จากในแคตตาล็อกหรือในโชว์รูมหรือในบูธที่มีการในงานโชว์ต่างๆเนี่ย on off จะไม่มีเขียนบอกไว้เลยว่าเทคโนโลยีของเขาเป็นยังไงนะครับ on off จะเน้นสไตล์ธรรมชาตินะครับเน้นให้นักกอล์ฟ enjoy กับการเล่นกอล์ฟหมายถึงนักกอล์ฟหยิบไม้กอล์ฟขึ้นมา1ชิ้นเนี่ยนะครับถ้าเป็น on off เนี่ยจะต้องมั่นใจได้เลยว่าจะต้องตีได้ดีตีแล้วมีความสุขนะครับคือคล้ายๆกับได้ก่อนหน้านี้เห็นแคตตาล็อกของ on off กับทางน้องฉางนะครับก็จะเน้นเรื่องของศิลปะนะครับมีป่าเขาต้นไม้ใช่ครับนะครับแล้วก็ไปมีอุปกรณ์วางอยู่ตรงนั้นครับมีอย่างแบ็คกราวด์ของเราเนี่ยก็จะมีเป็นถุงนะครับเป็นหินเป็นหญ้าคือหลุดออกไปจากเทคนิคอลทางกอล์ฟไปใช่ครับผมใช่ครับให้เน้นของเรื่องของความสนุกครับนะครับสีสันของถุงนี่โอ้โหคือถ้าท่านนักกอล์ฟนะครับที่ถือถุง on off เนี่ยท่านหล่อท่านสวยเลยนะครับแน่นอนครับถุง on off เนี่ยดีไซน์เขามาก่อนเลยนะครับทีนี้นอกเหนือจากคอนเซ็ปต์ของ on off ที่ว่าไลฟ์สไตล์คือสนุกครับและนะครับครับผมon off มีอะไรครับ on off นะครับนอกจากตัวไลฟ์สไตล์แล้วเนี่ยที่จริงแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของเทคนิคอลเนี่ยก็ยังมีเยอะมากนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือก้านนะครับก้านนี่เป็นจุดเด่นของ on off อยู่แล้วนะครับก้านกาไฟเนี่ยอย่างที่บอกว่า develop มามากกว่า 15-20 ปีแล้วเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานจากการทำเป็ดตกปลาเนี่ยมันมั่นใจได้เลยว่าก้านของเขาเนี่ยเป็นก้านดำจริงนะครับเรียกว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นก้านกาไฟเนี่ยแทบไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องพูดง่ายๆว่า on off ก้านของเขาเนี่ยเกิดมาก่อนอย่างที่เรารู้จักฟูจิคุระนะครับหรือกาไฟดีไซน์ครับคือจริงๆแล้วก้านเหล่านั้นก็เป็นก้านเกรด A ทั้งหมดใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าด้วยความรู้ของ on off เนี่ยในเรื่องของก้านกราไฟเนี่ยโหฉันทำมาตั้งแต่นู่นเลย20กว่าปีที่แล้วเป็นยุคบุกเบิกของการกราฟไฟเลยครับผมครับเพราะนั้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยคือท่านกอล์ฟมั่นใจได้ใช่ครับผมนะครับทีนี้ดูจากสีสันของถุงของไม้แล้วเนี่ยต้องฉางท่านกอล์ฟกลุ่มไหนครับที่จะใช้
on off on off มีกี่ซีรีส์ครับ on off เนี่ยนะครับมีทั้งหมด2รุ่นนะครับแบ่งเป็นรุ่น type S กับ type D นะครับ type S เนี่ยเป็นเรียกได้อย่างนึงว่า black นะครับหรือสีดำ type D ก็คือ red สีแดงนะครับในส่วนของตัว red เนี่ยอย่างในชุดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นชุดที่ตีง่ายนะครับผมอย่างใบเหล็กเนี่ยเป็น full gravity หน้าไม้เป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็พวกหัวไม้เนี่ยจะเป็น 460cc นะครับผมเน้นตีลอยง่ายครับผมนะครับผมนี่คือไทป์ D ครับ D เป็นครับ Red Series ครับผมสีแดงส่วนไทป์ Type S ตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวที่เพิ่งเปิดตัวจากในปี2013นะครับตัวนี้ได้รับความนิยมสูงมากนะครับของค่อนข้างจะขาดตลาดทั่วโลกนะครับผลิตไม่ทันอย่างนึงที่ผลิตไม่ทันเพราะว่าทุกตัวเนี่ยเขาประกอบที่ญี่ปุ่นเอาไว้นะครับค่อนข้างจะเป็นไมโครที่หายากที่จะประกอบที่ญี่ปุ่นนะครับType S ตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นตัวถ้าเป็นเหล็กเนี่ยจะเป็นฟอร์สนะครับเป็นเหล็กฟอร์สเป็นฟอร์สชิ้นเดียวนะครับ S24 นะครับแล้วก็หน้าไม้มิลนะครับถ้ากล้องสามารถที่จะ close ได้หน้าไม้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นมิลลิ่งนะครับเป็นด้านในเป็นตัว X นะครับงานจะเป็นค่อนข้างละเอียดมากแล้วนอกจากตัวหน้ามิลลิ่งเนี่ยนะครับคือหน้ามิลลิ่งเนี่ยทำในเหล็กฟอร์สนะครับตัวเหล็กฟอร์สตัวนี้ Type S เนี่ยเป็นใบที่ตียากที่สุดของ on off แล้วแต่ถ้าโปรเอกดูลักษณะใบเนี่ยก็ยังเป็นแค่ semi blade ครับยังถือว่าตีง่ายมากแล้วก็บาลานซ์เนี่ยจะค่อนข้างดีคุณภาพสูงนะครับผมตัว Type S เนี่ยนะครับผมไม่อยากจะลงรายละเอียดลึกคือจริงเขาจะมีพวกทางสเตนด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยดึง CG มาด้านหลังให้ลูกตีต่อยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็น Type S ที่เป็นตัวเบลดนะครับแต่ก็ยังถือว่าตีง่ายมากครับนะครับผมคือเห็นแล้วอยากให้ท่านกอล์ฟได้ลองตีนะใช่ครับมิวเฟสก็ไม่เคยเห็นไม้ได้มีงามขนาดนี้มาก่อนนะครับดีไซน์ข้างหลังเองเนี่ยแกก็เล่นออนออฟสลับข้างๆเหมือนเป็นเพชรเลยนะครับดีไซน์ก็งดงามมากนะครับแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงการกระไฟครับผมของออนออฟนี่บริษัทเดียวกับRadio หรือเปล่า Radio ครับ Radio เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ On Off นะครับคือก้านของ On Off เนี่ยประสิทธิภาพค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ก็ยังมีนักกอล์ฟอีกกลุ่มนึงที่อยากใช้ก้าน On Off ในหัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้น On Off ก็เลยทำก้านแบรนด์ที่ชื่อว่า Radio ออกมาเป็นก้านไฮเอนด์นะครับคุณภาพสูงขายเป็นอัพเดอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อก้านกาแฟใน On Off เนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าได้คุณภาพเทียบเท่า Radio นะครับเพราะฉะนั้น On Off วัตถุประสงค์ของ On Off ก็คือว่าให้นักกอล์ฟหลุดจากเทคนิคทั้งหมดใช่ครับ enjoy กับกอล์ฟครับแล้วให้ enjoy กับกอล์ฟใช่ครับเราพวกเอกเป็นตีกอล์ฟเนี่ย enjoy กับธรรมชาติ enjoy กับการเล่นกอล์ฟมีความสุขมากกว่าที่จะมาคิดว่าต้องใช้อะไรตัวนี้มันมีผลยังไงต่อการตีนะครับทีนี้ในส่วนของ on off ในคำน้องฉางปุ๊กอยากถามเพิ่มว่าในทัวร์ล่ะครับพอไม้ตีง่ายนี่ในทัวร์อาจจะไม่เล่นใช่ครับนะครับแต่ด้วยคุณภาพของไม้เนี่ยในทัวร์มีใครเล่นแม้ว่าจะเป็นไม้ตีง่ายนะครับโปแต่ว่าการเพอร์ฟอร์มของไม้เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าดีมากนะครับอย่างผู้เล่นในญี่ปุ่นเนี่ยอย่างคาตายามะนะครับก็จะโมคาบอยชิงโกะคาตายามะนะครับก็คือเป็นมือท็อปของญี่ปุ่นเลยใช้ออนออฟอยู่ออนออฟครับผมนะครับทีนี้นอกเหนือจากสุภาพบุรุษแล้วครับสุภาพสตรีแล้วครับทางฝั่งของเลดี้กอล์ฟมีอุปกรณ์ของออนออฟไหมครับออนออฟเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ต้นๆที่ทำไมกอล์ฟผู้หญิงแล้วได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากไมกอล์ฟผู้หญิงออนออฟเนี่ยจะเน้นไปที่ดีไซน์นะครับผมเน้นไปที่ภาพลักษณ์นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าสีสันเนี่ยจะงดงามมากอย่างตัวนี้เป็นสีม่วงซีรีส์ปีนี้สวยมากนะครับผมแค่จับคู่กับถุงสีก็จะสวยมากครับนะครับก็คือท่านกอล์ฟเลดี้กอล์ฟสุภาพสตรีที่ใช้ออนออฟมั่นใจได้เลยพอเอากระเป๋าลงรถปึ้งโอ้โหคือสวยงามครับที่เหลือไม่ต้องคิดใช่ครับประสิทธิภาพอย่างของก้านเนี่ยได้เทียบเท่าก้านของผู้ชายเลยครับเป็นก้านรอดิโอเหมือนกันครับก็คืออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากใหม่ๆของกอล์ฟเลยซึ่งจริงแล้วหลังๆเองเนี่ยท่านกอล์ฟก็อยากจะพัฒนาเกมของท่านนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไปเน้นทางเทคนิคเกินไปอุปกรณ์เกินไปเพราะนั้นคอนเซ็ปต์ของออนออฟก็คือว่าท่านกอล์ฟเอนจอยมากขึ้นสังเกตได้จากสีสันนะครับการออกแบบนะครับก็คือจับไม้ไม่ต้องคิดอะไรเลยซัดตุ้มครับสนุกกับกอล์ฟได้เต็มที่ทีนี้อยากจะถามน้องฉางว่าถ้าท่านนักกอล์ฟอยากจะลองไม้ออนออฟครับไปลองที่ไหนครับไม้ออนออฟเนี่ยจริงผมภูมิใจเสนออยากให้ลองมากนะครับก็มีที่2เลนดีกอล์ฟทั้ง2สาขานะครับเมืองทองธานีธานียะพลาซ่าแล้วก็จะมีที่คาเบคีนที่ All Star Driving Range ครับผมท่านนักกอล์ฟจะได้สัมผัสและลองดูประสิทธิภาพของออนออฟดูครับจะโทรมาติดต่อสอบถามครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ on off
ติดต่อไปที่เบอร์อะไรครับครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ02ครับ573-2827นะครับหรือที่ www.2andygolf.com ครับขอขอบคุณเวลาของน้องช้างด้วยนะครับครับเลยนะครับก็คือทั้งหมดนะครับในช่วงของ Pro Shop ในรายการครับไอ้ทีมวันนี้ครับก็ลองไปเลือกกันดูนะคะเป็นอุปกรณ์จากญี่ปุ่นใช่นะคะเราแบรนด์นี้เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องตีไกลแล้วก็ตีง่ายใช่ขายดีมากในญี่ปุ่นครับค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะใครที่ส่งกันเข้ามาเรายินดีมาประชาสัมพันธ์ให้บนหน้าจอเลยเริ่มต้นกับนี่เลยค่ะสนามกอล์ฟวินเทจค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะเอาใจท่านนักกอล์ฟตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปสิ้นสุดอีกที31พฤษภาคมนี้ค่ะออกรอบวิกเดย์ 1,200 บาทค่ะราคารวมแคดดี้แล้วด้วยส่วนวิกเอนนะคะหลัง11โมงออกรอบ 1,700 บาทค่ะราคานี้ก็รวมแคดดี้แล้วด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีการจัดทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน Amateur Golf Challenge ปี2013นี้นะคะที่จะคัดเอาผู้ชนะ16คนจาก4รอบไปออกรอบที่ประเทศสิงคโปร์3วัน2คืนท่านใดสนใจติดตามได้เบอร์โทรศัพท์หน้าจอโทรไปได้เลยค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวจากคุณรังสรรค์โพคำนะครับประธานชมรมกอล์ฟโยธินครับจะจัดการแข่งขันครั้งที่3ประจำปีในวันอังคารที่28พฤษภาคมนี้ครับโดยจะแข่งขันกันที่สนามทับบกครับนักกอล์ฟท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์หนุ่มครับเบอร์โทรศัพท์0846550888หรือที่ Facebook นะครับโยทินกอล์ฟคลับครับส่วนใครนะคะอยากจะมาร่วมออกรายการแล้วก็สวิงฟิตไปกับรายการขับ X Team ยังคงเปิดโอกาสให้นะคะสำหรับการสวิงฟิตทั้งอุปกรณ์แล้วก็วงสวิงของคุณด้วยใช่ครับก็ต้องบอกว่าหลายท่านนะครับเปลี่ยนมาเล่นกอล์ฟกันมากขึ้นบางท่านอยากตีไกลอยากสกอร์ดีตอนนี้ทางรายการเนี่ยจะช่วยทำช่องพิเศษที่ชื่อว่าสวิงฟิตนะครับที่จะฟิตอุปกรณ์แล้วก็ฟิตวงสวิงด้วยเพื่อจะทำให้คนเล่นนั้นเล่นกอล์ฟได้สนุกขึ้นนะครับสำหรับใครสนใจมาสวิงฟิตกับเราลงชื่อได้ทาง Facebook ครับหรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0905951668ครับใช่แล้วนะคะเดี๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวรายการของเราก็จะนำมาบอกต่อละกันติดตามได้เป็นประจำแบบนี้นะคะมาถึงช่วงสำคัญอีกหนึ่งช่วงค่ะเป็นคำถามประจำรายการของเราอยากจะให้โปรแจ็คเป็นคนตั้งคำถามตั้งสดๆเลยสดๆเลยคือส่วนใหญ่เนี่ยคำถามเนี่ย ที่ถามมาโดยมากจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างง่ายอยู่ในรายการอยู่ในรายการนะครับคือตอบมาเนี่ยถูกทั้งนั้นเลยเราจะเลือกคนโชคดียากนิดนึงใช่จะเลือกคนที่โชคดียากคราวนี้ผมอยากให้คำถามนี้ท่านผู้ชมมีความพยายามมากขึ้นหนึ่งอาจจะยากขึ้นหนึ่งนะครับถามว่าบิลลี่ฮอลโชที่เพิ่งคว้าแชมป์ไปใน PGA ทัวร์ล่าสุดเนี่ยในสมัยที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียนมหาวิทยาลัยอะไรโอ้โหแฟนพันธุ์แท้เลยนะอย่างงี้หาได้หาได้หาได้ในขยันนิดนึงขยันนิดนึงไม่ยาก Google มีทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างพิมพ์ชื่อไปกดมาเดี๋ยวก็ออกแล้วขึ้นเลยอย่าเพิ่งกดโปรแจ๊บแหมให้โปรแจ๊บตั้งคำถามตั้งยากเลยลองกดดูแล้วตอบเข้ามาใช่ในแฟนเพจของเราเช่นเคยเลยนะคะของรางวัลสัปดาห์นี้แจกกิฟต์ค่ะ2รางวัลรางวัลละ2ชิ้นนะคะจากมูสิกต้องขอบคุณ Golf Trend Asia ด้วยนะคะเอาล่ะแล้วก็ย้ำกันอีกหนึ่งรอบสำหรับใครต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามาได้2ช่องทาง1ก็คืออีเมลนะคะ khapxteamgolf@gmail.com ค่ะหรืออยากเป็นเพื่อนกับเรานะครับทาง Facebook และสามารถชมรายการย้อนหลังได้เนี่ยก็เข้ามาเลยนะครับที่ www.facebook.com/golfclub18 ที่นี่จะเป็นที่ที่ศูนย์รวมแห่งความรู้ตอบคำถามดูรายการย้อนหลังมีคนส่งคำถามเข้ามาถามกอล์ฟมีคนส่งวงสวิงโพสเข้ามานะถ้าเกิดอายกลัวคนอื่นจะเห็นเนี่ยส่งมาในแมสเซจก็ได้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะไปช่วยกันตอบแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าจริงๆอยากให้โพสมากกว่าเพราะว่าคนอื่นจะได้เห็นด้วยจะได้เกิดเรียกว่ากิจการเป็นวิทยาทานให้กับนักกอล์ฟคนหนึ่งด้วยครับค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสังคมของเราทุกคนเลยนะคะนะคะในโลกออนไลน์นั่นเองเอาล่ะทั้งหมดนี้นะคะเกิดขึ้นได้ต้องขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการของเราอย่างเป็นทางการเลยนะคะน้ำดื่มช้างสะอาดใสมั่นใจได้ค่ะไททอลิสครับร้านเซคันด์กอล์ฟค่ะผ้าเย็นฮิลากาว่าครับสนามกอล์ฟเลกาซี่ลามอินทาค่ะแล้วก็ชุดพิธีกรนะคะแบบนี้เลยไนกี้กอล์ฟค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกลับมาติดตามรายการของเราแบบนี้ได้เป็นประจำในวันที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยออกอากาศครั้งแรกวันอังคาร4ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะถ้าเกิดว่าพลาดในช่วงเทปแรกนะครับก็ไปติดตามชมในรีรันในเช้าวันพุธ8โมงถึง9โมงนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงครับถ้ายังไม่ทันอีกไปดูใน YouTube เลยค่ะเดี๋ยวจะอัปโหลดให้ใช่ครับแล้วถ้ายังไม่ทันอีกไปดูสัปดาห์หน้าเลยค่ะออกอากาศครั้งใหม่เลยเดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงย้อนหลังเล็กน้อยนะครับนะให้อัปเดตกันนะคะใช่ครับขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามมา1ชั่วโมงเต็มนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการคลิกไลค์แล้วก็เข้ามาโพสต์ใน Facebook ด้วยนะคะวันนี้โปรแจ็คและรีแชร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ